เอามาคนสามสิบคนร้อยพ่อสามสิบคนไม่ก็มาเกินพร้อมเกินสามสิบนั้นฝั่งนั้นก็พอไหมเมื่อกี้ดิวโทรมาแล้วว่าเดี๋ยวได้ได้อยู่ครับนี่ยี่สิบตอนแรกอยู่ขาดครับนั่นอยู่ตรงนี้มันจะซ้อมอะไรกันไปท่านต้องดีโอเคเลยภาพรวมได้อยู่ที่ประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่านะครับตอนนี้เราเริ่มทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะครับหากไม่มีปัญหาอุปสรรคก็น่าจะทำงานได้มีความคืบหน้านะครับก็สร้างความมั่นใจให้กับน้องประชาชนนะครับว่าเราจะพยายามขุดตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำชีไหลเข้าไปทะลักเข้าไปฝั่งของอำเภอกมลาไสยและอำเภอคลองไถนะครับในด้านของฝั่งทางขวามือผมเป็นแม่น้ำชีขณะนี้นะครับน้ำชีก็ยังอยู่ในสภาพที่ลดลงอยู่นะครับเป็นลดตอนนี้ช่วงลดลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปูดตรงนี้ได้นะครับก็จะทำให้ความเสียหายที่ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนลดลงครับอันนี้เนี่ยได้วิ่งขึ้นมาเลยครับ
วันนี้นะครับได้ดำเนินการไปได้25เมตรนะครับรวมทั้งฝั่งที่ตะวันออกที่มีการแผนการงานเข้ามาดำเนินการครับก็คาดว่าตอนนี้นะครับผลการดำเนินงานจะเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีอาสาที่เข้ามาช่วยในการนะครับทำกล่องกระเบี้ยวนะครับเพื่อที่จะแข่งขันนะครับซึ่งรายละเอียดผมอยากจะให้ทางท่านขอเชิญนำเบาครับท่านผอส่วนวิศวกรรมแห่งรายละเอียดต่อไปครับอาจารย์ครับไอ้หยังก็เขาย้อมมาน้ำอยู่เอาลูกไถเอาลูกนี่เอาลูกนี่ละไอ้หยังกินอยู่นี่มันคุณหมอกลับแล้วเหรอกำลังจะไปหาแน่นๆอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งครับขณะนี้ท่านรองผู้ว่านะครับท่านสุภสิทธิ์กำลังเข้าจุดหมู่บ้านกุดเชื่อมนะครับซึ่งถูกตัดขาดนะครับจากโลกภายนอกนะครับโดยจะนำสิ่งของนะครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคครับไปมอบแล้วก็นำทีมหมอทีมแพทย์พยาบาลนะครับเข้าตรวจสุขภาพของคนในชุมชนนะครับมาตั้งแต่เมื่อใดแล้วน้ำแต่ซีเมื่อแล้วค่ะเราเป็นได้บ้านท่วมบ่ท่วมค่ะให้หน้าท่วมหมดเลยค่ะเฮ็ดจังได๋ให้หน้าจักไรโอ้ยมันพากันมีอันใดกระทุ่มเทเลยนะคะปุ๋ยกำลังเงินทองสะสมไว้ว่าสิได้เป็นราคาพอได้เงินมาที่นี่น้ำท่วมเฮ็ดจังได๋ค่ะโอ้วันที่นี้อยากให้ทางรัฐแก้ไขยังไงเนี่ยโอ้ก็อยากให้ซอยล่ะค่ะเออจังได๋ซอยเหลือยากเต็มที่แน่แห่งยากจนมันต้องขึ้นแล้วค่ะมันต้องขึ้นแล้วจักสิว่าคือต่อตั้งแต่เขาย่างเดียวเพราะว่าเป็นเศร้าหน้าเศร้าหน้าต้องเฮ็ดหน้าให้เฒ่าแก่ให้ราษฎรกินเด้อค่ะมันก็บ่หลายมันก็มีอ้าวเท่านี้มื้อนั้นก็ถ่วมมาหมดก็คิดว่ามันสิได้บาดนี้เลยบ่แม่นนะคะเฮ็ดจังได๋ท่านท่วมดนก็นี่เฮ็ดจังไดนี่บ่ได้เลยค่ะบ่ได้เลยบ่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเสียอยู่ตัวนี่เสียแล้วค่ะเสียแล้วเนี่ยบ่แพงหัวหน้าเสียแม่กะซอยแม่เถาะคันนี้ก็หมอกเก็ดมือบ่ได้เลยต้องหมดบ่ได้คิดบ่ได้ก็แล้วแต่เพิ่นเด้อให้เพิ่นเร่งๆนี่เด้อค่ะให้เพิ่นเร่งๆเนี่ยจังได๋ก็สงสารเด้อค่ะถ้าเที่ยวว่ามันก็ได้หาได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เร่งอยู่มันเฮ็ดบ่ได้ง่ายมันกาดใหญ่มันกาดกองกวงๆแม่กาดอยู่ลึกๆซ้ําน้ำขาอยู่ลึกแต่ว่าน้ำซี่อยู่ที่ขันตามที่กินนี่ขาดตีซี่ตีหางสี่กะกับกระเพาะสี่ชุดเล่านี่มันขาดสองทุ่มมันก็เลยป้ายไปคนอ่ะมันสิประมาณสองทุ่มแล้วก็เจนมาฮอดขึ้นหนึ่งกับมือหนึ่งสองขึ้นอีกมือวันที่สองที่สามจังไหนมาเหยียดมันก็เลยทะลักล้มเลิกนะคะมันกองใหญ่ค่ะมันกองใหญ่เพิ่นก็เหยียดมันก็เบื่อไปน้ำเลยค่ะเพิ่นก็เหยียดที่เดินจะวางบ่ได้โดยแนวทางการดำเนินการก็ทางจังหวัดนะครับก็ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆรัฐวิสาหกิจไฟฟ้านะครับนำวัสดุต่างๆนะครับที่ใหญ่นะครับเครื่องจักรเครื่องมือโดยเฉพาะเสาไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการปิดรอยรั่วตรงนี้เนื่องจากรอยรั่วเนี่ยมีความยาวประมาณ70เมตรนะครับในวันแรกเราต้องวิธีการเราต้องใช้เสาไฟยาวๆไปวางทับฐานนะครับแล้วก็นำกล่องเกเบียนคือกล่องเหล็กบรรจุหินใหญ่ทางที่เห็นภาพข้างหลังนะครับค่อยๆวางทับปูพื้นฐานลงไปแล้วก็ใช้รถแมคโครค่อยๆโกยกองหินลงไปปิดอัดนะครับทำเช่นนี้ต่อไปจะคืบไปทั้งสองฝั่งครับวันนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ทำได้ประมาณ1กว่าเมตรนะครับก็ทางจังหวัดก็จะได้นำบุคลากรนะครับแรงงานจากทหารนะครับผ่านพัฒนาพื้นที่มาช่วยดำเนินการ
บรรจุหินใส่กล่องเกเบียสนะครับเพื่อให้การเรียงหินเรียงกล่องเกเบียสเนี่ยรวดเร็วนะครับแต่มีอุปสรรคโดยพื้นที่นะครับเราลดเข้ามาได้ค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับเพราะมีความถนนความเล็กความแคบแล้วก็เราใช้รถ6ล้อหมดจากถ้าใช้10ล้อหมดเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของถนนเนี่ยความเสี่ยงนะครับที่จะการยุบตัวนะครับเลยต้องใช้รถ6ล้อในการลำเลียงของเกเบียสที่บรรจุที่เราบรรจุอยู่ข้างนอกพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงวัดนะครับวัดโมแดงนะครับแล้วก็จะย้อยผลเข้ามาก็ทำให้เกิดความราชานิดนึงนะครับวันละ10เมตรเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสัก50เมตรผมว่าไม่น่าสัก6วัน7วันนะครับน่าจะประมาณนี้นะแต่ถ้าเราผลสำเร็จวัตถุก่อสร้างได้เร็วมากกว่านี้ก็ความเข้าหน้าก็จะเร็วกว่านี้ครับครับวันนี้ผมและคณะนะครับก็ได้มาติดตามความคืบหน้านะครับการหยุดไหลรั่วซ่อมผนังกันน้ำที่ขาดนะครับก็เมื่อวานที่ทราบว่าความคืบหน้าประมาณ 10% นะวันนี้ก็เท่าที่ดูนะครับก็ความคืบหน้าประมาณ 15% นะครับและคิดว่าคาดว่าก็น่าจะรวดเร็วขึ้นเนื่องจากเราได้ระดมสรรพกำลังนะทั้งทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังทหารที่ยังมาช่วยกันเอาคนมาช่วยในการที่บรรจุหินลงของแกเบียนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลำเลียงมาอุดรอยรั่วนะเพราะว่าถ้ากองแกเบียนเร็วขึ้นเร็วได้เร็วเนี่ยนะครับการอุดรอยรั่วก็จะเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นงานที่ณวันเนี้ยวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่พร้อมแล้วเราคิดว่าจะน่าจะเร็วขึ้นเราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าตอนเนี้ยก่อนที่จะมาดูจุดเนี่ยผมก็ได้ไปดูที่น้ำมวลน้ำส่วนหน้าที่มันไปตอนนี้มันเป็นทางเจ้าท่ากำลังใส่แล้วนะเราก็เป็นห่วงแล้วเราพยายามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางทางหลวงเนี่ยก็ได้ระดมกันรวมทั้งทางอบจด้วยกันนะก็ระดมทั้งในเรื่องของคนเรื่องของผู้ว่ามาช่วยกันนะครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันบริจาคทั้งสิ่งของข้าวปลาอาหารเนี่ยมาช่วยกันก็ขอขอบคุณในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับอีกนิดนึงนะครับนายระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับระดับน้ำตอนนี้เท่าที่ดูนะครับเปรียบเทียบกับเมื่อ2วัน2วันที่ผ่านมาก็ปริมาณน้ำลดลงนะปริมาณน้ำที่ไหลข้ามไปเนี่ยก็ใกล้เคียงกันแหละลดลงนะก็คาดว่าน่าจะไม่สูงไปกว่านี้มากไปกว่านี้นะครับเนื่องจากน้ำเหนือที่ปล่อยมาจากเขื่อนบรรทัดเนี่ยก็ลดการปล่อยน้ำลงมาแล้วนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องพยายามเร่งนะยิ่งเราซ่อมได้เสร็จขุดได้เร็วเท่าไหร่นะครับน้ำที่จะไปอยู่ในพื้นที่ของทางไม่ว่าจะเป็นท้องชัยกำลังใสหรือทางล็อกคำเนี่ยก็จะลดน้อยลงความเดือดร้อนก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยครับสำหรับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมลงไปในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้วันนี้ก็ประมาณ2,000คนจะคิดเป็นประมาณสัก800ครัวเรือนนะครับพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยประมาณ 3,500 ไร่ก็เราก็หลังจากก็น้ำลดน้ำอะไรเราก็จะได้พยายามตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาตาม